Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2024ซีรีส์ความเชื่ออันกล้าหาญจาก7บุคคลที่ไม่สมบูรณ์แบบในพระคัมภีร์วันที่1เปโตรคนส่วนใหญ่ที่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือได้ดูสื่อต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์คงเคยได้ยินเรื่องราวของเปโตรที่เดินบนน้ำและได้รับการท้าทายให้ก้าวออกจากเรือด้วยความเชื่อที่กล้าหาญเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงดำเนินบนน้ำได้รับการบันทึกไว้ในพระกิตติคุณ3จาก4เล่มคือในมัทธิวมาระโกและยอห์นแต่เล่มเดียวที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของเปโตรคือพระธรรมมัทธิวสังเกตคำแนะนำของพระเยซูที่ตักเตือนสาวกของพระองค์ตรงๆในพระธรรมมัทธิวมัทธิวบรรยายว่าพระเยซูทรงสั่งให้พวกเขาลงเรือไปพระกิตติคุณทั้ง3เล่มบรรยายถึงพระเยซูที่ตรัสว่านี่เราเองอย่ากลัวเลยพระเยซูแค่บอกพวกสาวกว่าอย่ากลัวความกลัวนั้นไม่จำเป็นต่อสาวกเพราะพระองค์คือพระเยซูและพระองค์ทรงอยู่ด้วยพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อที่22ถึงข้อที่33กล่าวว่าแล้วพระองค์ตรัสสั่งให้บรรดาสาวกลงเรือทันทีและข้ามฟากไปก่อนในขณะที่พระองค์ทรงรอส่งฝูงชนกลับบ้านและเมื่อทรงให้ฝูงชนไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกมากพระองค์ยังประทับที่นั่นแต่ลำพังในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นซัดเพราะทวนลมอยู่เมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้าพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปยังพวกสาวกเมื่อสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาทั้งหลายก็แตกตื่นพูดกันว่าต้องเป็นผีและร้องด้วยความกลัวพระเยซูตรัสกับพวกเขาทันทีว่าทำใจดีๆเถิดนี่เราเองอย่ากลัวเลยเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวหรือเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วยพระเยซูจึงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ทันทีและตรัสว่าช่างมีความเชื่อน้อยท่านสงสัยทำไมเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบลงพวกที่อยู่ในเรือจึงมากราบนมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วแต่การก้าวออกจากเรือนั้นเป็นความคิดของใครคำตอบคือของเปโตรเองแม้พระเยซูจะทรงเห็นด้วยกับไอเดียนั้นแต่ในตอนแรกพระองค์ไม่ได้เป็นคนเริ่มขอให้เขาก้าวออกไปสิ่งที่พระองค์ขอคืออย่ากลัวเลยแต่เปโตรกลับทำพลาดในข้อที่30แต่ให้เรามาดูร่วมกันที่ตอนจบของเรื่องนี้การตอบสนองของเหล่าสาวกคือความอัศจรรย์ใจและการนมัสการพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วนิสัยที่ชอบเสียงและบ้าบิ่นเช่นนี้เป็นเรื่องปกติของเปโตรที่เราเห็นจากพระกิตติคุณทุกเล่มเราเห็นว่าเปโตรมักจะพูดจาใหญ่โตแต่กลับทำตามที่ตนพูดไม่ได้ตัวอย่างเช่นเขาปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูแทบจะทันทีหลังจากเพิ่งบอกว่ายอมตายเพื่อพระองค์ได้เราเห็นเขาตัดหูทาสคนหนึ่งเราเห็นว่าเขาพูดไม่คิดหลายครั้งและเราเห็นแม้กระทั่งตอนที่เขาตำหนิพระเยซูเองแต่เราก็ยังเห็นว่าเขาเป็นผู้นำคริสตจักรยุคแรกได้อย่างไม่น่าเชื่อในพระธรรมกิจการบทที่2เราเห็นเปโตรเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนร่วมในการรักษาคนง่อยเขาลุกขึ้นยืนหยัดแม้ถูกข่มเหงและเขาเทศนาสั่งสอนผู้คนอย่างทรงพลังจนเป็นเหตุให้คน 3,000 คนเชื่อในพระเยซูนี่คือเปโตรคนเดียวกันจริงๆหรือแม้ว่าพระเยซูจะทรงตักเตือนแก้ไขเปโตรอยู่บ่อยครั้งแต่พระเยซูก็ทรงพาเปโตรไปด้วยและทรงเลือกเขาให้สร้างคริสตจักรของพระองค์ขึ้นแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำก่อนคิดอะไรคือเหตุผลที่พระเยซูเลือกเปโตรเห็นได้ชัดว่าเปโตรนั้นอ่อนแอในหลายๆด้านและเขาก็ล้มเหลวบ่อยครั้งแต่พระเยซูทรงเห็นบางอย่างในตัวเปโตร
ที่พระองค์สามารถใช้ได้แน่นอนว่าเปโตรยังต้องเติบโตขึ้นอีกมากแต่เขามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีอยู่ภายในนั่นคือเปโตรเต็มใจและยินดีที่จะถวายชีวิตแด่พระเยซูคอยจับตาจ้องมองดูที่พระเยซูเพื่อเขาเองจะได้รับการตักเตือนแก้ไขและการทรงนำโดยพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้ประการที่1เราได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านเรื่องราวเหตุการณ์เดียวกันผ่านพระกิตติคุณทั้ง3เล่มประการที่2เหตุใดจึงมีพระกิตติคุณเพียงเล่มเดียวจาก3เล่มที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของเปโตรประการที่3นักวิชาการบางคนเชื่อว่าพระกิตติคุณของมาระโกเป็นเรื่องราวชีวิตของพระเยซูผ่านคำบอกเล่าของเปโตรและมาระโกเป็นคนเขียนบันทึกให้เปโตรหากเป็นเรื่องจริงทำไมเปโตรจึงไม่อยากให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาเดินบนน้ำและประการสุดท้ายประการที่4มีความเข้มแข็งและความอ่อนแอใดบ้างที่เราจะยอมให้พระเยซูใช้ในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราในทุกปัญหาและความยากลำบากเราไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงนำหน้าเราเสมอขอทรงสอนเราให้ได้เชื่อในพระองค์และไม่สงสัยในสถานการณ์ขอทรงให้เราได้มีประสบการณ์เหมือนอย่างเปโตรที่ไว้วางใจและไม่กลัวเมื่ออยู่บนผิวน้ำเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน